พุทธเจ้าก็บอกว่าให้ชาวบ้านหยุดก็เลยถามว่าที่ตถาคตได้ถามเธอว่าเธอมาจากไหนเธอตอบว่าไม่รู้หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าจะไหนไม่ออกเด็กคนนี้ก็ตอบว่าที่หนูบอกว่าไม่รู้นั้นก็คือหนูไม่รู้ว่าหนูมาจากไหนคำว่าไม่รู้ว่ามาจากไหนนั่นก็คือในอดีตชาติไม่รู้ว่ามาจากที่ไหนผู้อยู่บอกพอออกกินนังกันดีว่าจะของมาจากไหนจะมาจากเป็นคนผมมีใบหูหรอผู้เทศจะโอ้โหกันได้ว่าผู้เทศก็จะใส่นะเด็กคนนี้คือทำไมจึงตอบเช่นนั้นเด็กคนนี้เคยได้ฟังคำของพระเจ้าตั้งแต่ยังเด็กๆอยู่แล้วก็นำเอาความตายนี่มาพิจารณาทุกวันจนเกิดได้ความเข้าใจในชีวิตนั่นแหละได้เข้าใจในชีวิตก็เลยไม่รู้ว่าตนเองนั้นก่อนที่จะมาเกิดในชาตินี้เป็นอะไรมาก่อนเป็นใครมาก่อนมาจากภพภูมิไหนนางก็เลยตอบว่าไม่รู้พระพุทธเจ้าก็บอกว่าแล้วข้อที่สองที่บอกว่าเธอจะไปไหนเด็กคนนี้ก็ตอบว่าที่หนูตอบว่าไม่รู้เพราะหนูไม่รู้ว่าตายจากภพภูมินี้แล้วจะไปเกิดที่ไหนพอออกไปออกเกณฑ์บุญเล่นร้ายก็เป็นว่าสิไปสวรรค์อย่างเดียวเลยแต่จะสิคิดว่าจะพร้อมสิไปสวรรค์มาแมนไม่ได้เกี่ยวกันเลยว่าทำบุญมากทำบุญน้อยจะได้ไปสวรรค์บางคนในอดีตฆ่าสัตว์ขออภัยเป็นเพชฌฆาตฆ่าคนมาตลอดชีพตายไปเกิดในเทวดากับมีทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเพราะจิตดวงสุดท้ายที่สำคัญท่านเรียกว่าอาสันนจิตจิตใกล้จะตายใกล้จะดับใกล้จะขาดใจตายเพราะฉะนั้นโบราณนี่ก็ไม่ได้โบราณหลายปีหรอกแต่ย้อนไปถ้าสมัยอาตมายังเป็นเล็กน้อยท่านผู้ใดใกล้จะตายผู้เฒ่าคนจะส่วนกันไปซ่อมใจแม่ใหญ่นั่นไปซ่อมใจแม่ใหญ่แต่พ่อใหญ่นี่แล้วก็ไปแล้วจะบอกว่าอย่างไรให้นึกถึงทานเด้อให้นึกถึงบุญกุศลที่เฮาเฮ็ดเด้อให้ภาวนาว่าขอโทษเด้อเพิ่นสิสอนกันจังซั่นในโบราณแต่เก่าซุมื้อได้สอนกันอยู่บ่พ่อใหญ่ถ้าสอนมาสอนหน่อยเพราะว่าเขาจะสอนเข้าอยู่ในห้องไอซียูนะครับไปเป็นเบิ่งกันนะหมอพอออกมาแล้วหมอบอกว่าเบิ่งแล้วนะมันก็เลยบ่ได้บอกกันบ่ได้สอนกันนะนั่นก็คือสมัยก่อนจะบอกกันอย่างสั่นแต่ว่าขันข้อเนี้ยเห็นบาปไปหลานมันเกิดอะไรหันอะไรได้ตรงนี้เนาะเนี่ยไปงบกระหันกันละอันละห้อยอันละห้อยอย่างนั้นก็เนาะมันก็อะไรหันอะไรแหละเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้สั่งสมบุญให้มากเพื่อวาระดวงจิตดวงสุดท้ายจะได้ไปเกิดในสถานที่สบายสบายเพราะฉะนั้นเด็กคนนี้ก็บอกว่าหนูไม่รู้ว่าตายจากภพภูมินี้จะไปที่ไหนโอ้โหเลยว่าจะไปเกิดเป็นอีหยังนะเด็กคนนี้ก็เลยบอกว่าไม่รู้พระเจ้าก็เลยบอกว่าเธอได้กล่าวเธอได้แก้ปัญหาที่ถูกต้องแล้ว